คราบในบ้านที่เอาออกยากที่สุดก็คือคราบในบ้านตรงนี้เนี่ยแหละครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆเคยมีปัญหากับคราบสกปรกเลอะๆที่ขัดเท่าไหร่ก็ขัดไม่ออกไหมครับอย่างพวกคราบปัสสาวะคราบอุจจาระของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งคราบน้ำมันในห้องครัวที่เหนียวเหนอะหนะเต็มพื้นไปหมดเลยลงน้ำยาก็แล้วขัดพื้นก็แล้วเอาแปรงลงก็แล้วบางทีก็ยังเหลือคราบอยู่ครับและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคราบน้ำมันและคราบสิ่งสกปรกต่างๆพวกนี้สามารถเอาออกได้ง่ายๆด้วยความร้อนครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นที่สตีมความร้อนได้ตัวนี้เลยครับ Bissell Wet and Stream อย่างที่บอกตอนต้นรายการเลยครับปัญหาของผมคือคราบครับคราบในจุดต่างๆที่เอาไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้นกนะครับตามลานพื้นต่างๆนะพื้นที่เป็นกรงกระต่ายของผมนะครับที่เวลาไม่ได้ทำความสะอาดนานๆใช่ไหมคราบมูลสัตว์ต่างๆหรือว่าคราบปัสสาวะของเขาเนี่ยก็จะเป็นคราบเต็มข้างล่างไปหมดเลยแล้วเวลาต้องมานั่งขัดทีเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับลำบากมากๆและที่สำคัญนะครับคราบบางสิ่งบางอย่างพวกนี้ก็ยังเป็นที่สะสมของเชื้อโรควันนี้ผมก็เลยจัดมากับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับที่สามารถสตรีมความร้อนได้มีความสามารถในการทำความสะอาดคราบต่างๆนะครับที่สำคัญคือสามารถฆ่าเชื้อไปด้วยในตัวด้วยครับและการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนี่ยมันก็ดีในเรื่องของความปลอดภัยที่ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างนั่นเองครับแกะกล่องออกมาที่เห็นบนโต๊ะทั้งหมดนี่คืออุปกรณ์ของ Bissell Wet and Streamตัวเครื่องยังคงเป็นแบบมีสายนะครับแต่สายที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่ายาวมากจริงๆนะครับสามารถใช้ในห้องใหญ่ๆได้สบายๆครับวัสดุตัวเครื่องภายนอกทั้งหมดนะครับเป็นพลาสติกครับตัวด้ามจับเนี่ยถูกแยกมาจากตัวเครื่องนะครับแต่มีสายไฟเชื่อมไว้ตรงกลางนะครับซึ่งสายไฟตัวนี้จะมีสปริงนะครับที่สามารถยืดขดได้ครับแล้วก็หุ้มฉนวนมาอย่างดีนะเราได้มาเราก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับส่วนการถอดออกนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาดินสอนะครับหรือว่าเป็นสลักอะไรก็ได้นะครับกลมๆแข็งๆนะครับแทงเข้าไปตรงรูนี้นะแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ครับก็สามารถถอดได้ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นม็อบสำหรับถูพื้นโดยตรงนะครับซึ่งตัวหัวเนี่ยเขาก็แยกมานะครับมีหัวเดียวนะและด้านล่างนะครับก็จะมีตัวแผ่นม็อบมาให้พร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ครับซึ่งผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเขาก็จะให้มา2แบบนะครับจะเป็นผ้าแบบละเอียดแบบนี้นะครับสำหรับถูพื้นทำความสะอาดทั่วไปครับส่วนตัวผ้าที่มีลายสีเทาตัวนี้นะครับสำหรับขัดพื้นที่มีคราบฝังลึกครับการแกะเปลี่ยนผ้าม็อบนะครับก็ง่ายมากๆนะครับแค่เราคลิกออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะแยกออกมาเป็นแผ่นตัวนี้นะเราก็ทำการแกะออกมาได้เลยครับผ้าม็อบตัวนี้เราก็แยกไปซักนะครับจะโยนใส่ถังซักผ้าก็ได้ครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มีมาให้นะครับการสตรีมความร้อนเนี่ยแน่นอนครับเราไม่ได้ใส่น้ำยาทำความสะอาดลงไปนะบางคนอยากได้กลิ่นนะครับให้บ้านเรารู้สึกหอมสดชื่นครับนี่เขาก็จะมีตัวแผ่นน้ำหอมมาให้ด้วยนะครับซึ่งในเซตเนี่ยเขาก็จะแถมแผ่นน้ำหอมมาให้นะครับมี2แผ่นนะผมจะแกะใส่ไว้เลยนะครับเนี่ยครับแกะออกมากลิ่นก็ค่อนข้างหอมทีเดียวนะครับกลิ่นคล้ายๆดอกกุหลาบครับเราก็ทีนี้เวลาเราใส่นะแผ่นน้ำหอมนะเราก็ใส่เข้าไปในซองที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ครับนี่แบบนี้เห็นไหมแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ทำการติดกลับเข้าไปครับโดยการใส่ผ้าม็อบเข้าไปนะครับจะต้องให้ตัวหนังสือคำว่า Bissell ตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งเดียวกับแป้นเหยียบฝั่งนี้นะครับจากที่ผมเห็นหัวม็อบนะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่พ่นไอน้ำลงมาบนตัวผ้าม็อบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปากของเครื่องดูดฝุ่นนะครับขยะต่างๆเนี่ยก็จะถูกแปรงตัวนี้กันไว้นะครับแล้วก็ดูดเข้าไปนะครับส่วนผ้าม็อบเนี่ยก็จะทำหน้าที่ขัดและถูด้วยความร้อนครับสังเกตจากทิศทางการเข้าของไอ้น้ำนะครับขาออกเนี่ยจะเห็นว่าเขาบังคับทิศทางของไอ้น้ำเนี่ยกระจายทั่วแผ่นของผ้าม็อบครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัวเครื่องนะครับประกอบเข้าไปได้แบบนี้เลยตัวเครื่องเนี่ยสามารถตั้งวางไว้ได้แบบนี้เลยนะครับไม่ล้มนะทีนี้เรามาดูที่ตัวแทงก์เก็บขยะนะครับเวลาเราแกะตัวแทงก์เก็บขยะเนี่ยให้ทำการปลดล็อกครับตัวแทงก์ก็จะหล่นลงมานะครับแล้วก็เราสามารถดึงแทงก์ออกมาได้แบบนี้เลยนะครับการทำความสะอาดแทงค์นะครับถ้าเป็นน้ำหรือเป็นคราบทั่วไปนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้นะเหมือนถังขยะทั่วไปเลยนะครับที่เรากดลงมาปุ๊บขยะมันก็จะล่วงออกมาด้านนอกนะครับแล้วเจ้าตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นครับในกรณีที่ยังมีขยะค้างอยู่ด้านในนะครับปกติเราต้องควักออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เราสามารถปั๊มขยะออกนะครับซึ่งเราสามารถดึงตรงนี้ออกมาขึ้นมาครับนะแล้วก็บิดนะครับไปทางขวาฮะหลังจากปุ่มปั๊มมันจะค้างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทำการกดครับนี่ครับนะเราสามารถกดขยะออกมาได้เลยนะครับ
ด้านในนะครับก็จะมีฟิลเตอร์นะครับซึ่งฟิลเตอร์ตัวเนี้ยเราสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับคำแนะนำของผู้ผลิตคือเวลาเราล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยควรตากไว้ให้แห้งนะครับสัก24ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเอากลับใส่เข้าไปนะครับการใช้งานของตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ1ปีครับแล้ววิธีเช็คว่าฟิลเตอร์หมดอายุแล้วยังนะครับก็ให้ดูว่าเครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยแรงดูดไม่ค่อยมีแล้วนะครับให้ทำการเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่ครับตัวถังเก็บขยะนะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมทำการล็อกนะครับทีนี้มันจะมีบางกรณีครับที่ตัวเครื่องของเราสกปรกมากหน่อยนะครับเศษขยะต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าท่อมันเป็นท่อใสนะถ้าเราเห็นเศษสิ่งต่างๆอุดตันนะครับเข้ามาอยู่ในท่อตรงนี้นะครับท่อตัวนี้เราก็สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้เหมือนกันนะนี่นะครับก็ดึงออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับตัวท่อเนี่ยก็สามารถเนี่ยครับแยกออกมาล้วงทำความสะอาดได้นะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับมันจะคลายเขี้ยวออกมานะครับแล้วเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับให้เราใส่ให้ตรงเขี้ยวด้านบนก่อนนะครับเห็นไหมท่อมันจะเฉียงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ดันกลับเข้าไปที่เดิมครับด้านหลังเนี่ยจะมีฟิลเตอร์นะครับสำหรับเครื่องทำไอน้ำนะครับซึ่งฟิลเตอร์ตัวนี้จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ6เดือนครับสำหรับการเติมน้ำเข้าตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะไม่ใช่เป็นแท้งแบบถอดได้นะครับจะเป็นแท้งที่บิวอินติดกับตัวเครื่องเลยนะแต่เขาจะให้ตัวกระบวยนะครับสำหรับเติมน้ำมาให้ครับเราก็แค่เปิดด้านหลังตัวเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็เทน้ำลงไปครับปริมาณน้ำเต็มแท้งนะครับก็อยู่ที่400 ml นะครับจะใส่เต็มหรือไม่ใส่เต็มก็ได้นะครับกระบวยก็จะมีขนาด400 ml มาให้เราพอดีครับแค่นี้ Bissell Wax and Stream ของผมก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วครับทุกคนจะเห็นว่าสายตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างยาวใช่ไหมครับเวลาเราเก็บสายไฟยาวๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้มันต้องม้วนเก็บค่อนข้างยากนะแต่ว่าเจ้าตัว Bissell Wax and Stream ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวเก็บสายไฟมาให้เรานะครับซึ่งมีทั้งด้านบนด้านล่างนะครับเราก็ทำการเก็บเข้าไปได้แบบนี้เลยนะครับแค่นี้สายเครื่องดูดฝุ่นก็จะไม่เกะกะแล้วครับปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นครับส่วนด้านล่างเป็นปุ่มปรับการสตรีมไอน้ำนะครับซึ่งมี2ระดับนะครับกระเบื้องยางไวนิลหรือพื้นไม้นะครับเราก็ใช้ปุ่มโลด้านบนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีคราบฝังลึกมากๆนะครับเราก็ใช้ปุ่มไฮนะครับซึ่งเหมาะกับพื้นปูนนะครับพื้นกระเบื้องนะครับในการใช้งานนะครับไม่แนะนำให้สตรีมและแช่ค้างไว้จุดเดียวนะครับควรเคลื่อนไหวตัวม็อบไปตลอดเวลาในการทำความสะอาดด้วยครับส่วนการควบคุมไอ้น้ำสตรีมนะครับเราสามารถทำได้ในอุ้งมือเราเลยนะครับก็คือจะมีปุ่มดำๆตรงนี้นะครับเวลาเราอยากให้ไอ้น้ำทำงานเนี่ยเราก็บีบเข้ามานะครับตัวไอ้น้ำก็จะพ่นออกมานะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยสามารถแยกการทำงานได้นะเราจะดูดฝุ่นอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือเราจะถูแบบสตรีมอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยการเปิดครั้งแรกนะเราสามารถกดนะครับปุ่มตัวนี้นะครับด้านบนนะก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นทำงานเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวเครื่องดูดฝุ่นก็จะทำงานนะครับในการเลือกโหมดสตรีมนะครับเราจะเห็นว่ามีไฟตรงนี้นะเราก็กดเลือกเอาเลยครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับผมเอาแบบโลก่อนนะครับซึ่งการเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับถ้าเรากดปุ่มสตรีมเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมอเตอร์แบบนี้ครับนะครับนี่คือเสียงมอเตอร์ทำงานนะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้กดสักแป๊บนึงนะครับจนมีไอ้น้ำพ่นออกมาครับนี่นะครับสังเกตว่าเสียงปั๊มก็จะเงียบลงนะครับจะเป็นเสียงสตรีมไอน้ำแทนครับซึ่งเราสามารถถูพื้นโดยที่ไม่ดูดฝุ่นนะครับแล้วก็เป็นการสตรีมไอน้ำแบบนี้ได้เลยนะครับการแนะนำในการใช้เครื่องสตรีมถูพื้นแบบนี้นะครับให้เราถูไปช้าๆครับเฮ้ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหลังจากที่เราสตรีมพื้นแล้วอ่ะพื้นเราจะเปียกครับแต่จะบอกว่าพื้นแห้งเลยแต่เป็นแห้งหมาดๆอุ่นๆนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าไม่มีคราบน้ำติดที่พื้นเลยนะครับทีนี้เราลองเปิดโหมดดูดฝุ่นไปด้วยนะครับพร้อมกับสตรีมไปด้วยครับสำหรับพื้นธรรมดานะครับบ้านผมเป็นกระเบื้องยางนะก็สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้นะครับแต่สำหรับตำแหน่งที่เป็นคราบฝังลึกนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับนี่ครับนี่เมื่อกี้เห็นไหมถูแป๊บเดียวเองเห็นไหมคราบสกปรกติดขึ้นมาเต็มเลยนะครับตัวนี้นี่พอมันสกปรกแล้วเราก็แกะเอาไปใส่ถังซักได้เลยนะครับทีนี้อีกจุดที่ผมจะไปทำความสะอาดเนี่ยจะเป็นจุดที่สกปรกมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวม็อบสำหรับการทำความสะอาดคราบฝังลึกครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นม็อบไปนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยครับง่ายมากเนี่ยไปและตรงนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งเจ้าปัญหาของผมครับนั่นก็คือกรงเลี้ยงกระต่ายนั่นเองเดี๋ยวผมขอย้ายน้องออกไปก่อนนะครับ
น้องชื่อดูดี้นะอ่ะขยับมาย้ายบ้านก่อนลูกซึ่งผมก็เอาตัวแผ่นตะแกรงสำหรับตัวรองไว้ข้างล่างแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปถอดล้างทุกวันนะครับซึ่งน้องเขาเข้าห้องน้ำเป็นนะแต่บางครั้งนี่น่าจะแบบเยอะเกินครับซึ่งข้างใต้ก็จะเป็นสภาพนี้ครับทุกคนนี่คือผมเอาแผ่นกระเบื้อง SPC เนี่ยมารองไว้แล้วนะรองไว้ระดับนึงแล้วนะเพื่อไม่ให้พื้นเดิมเนี่ยมันสกปรกมากนักนะฮะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันครับอย่างนี้ครับแล้วผมก็จะดูดเข้าไปอย่างนี้เลยนะไม่มีปัญหานะครับเอาออกได้ครับแต่เราจะมาดูครับตรงนี้เป็นคราบอาจจะเป็นคราบอึน้องนะครับแล้วคราบฉี่ครับเราจะทำความสะอาดโดยวิธีการสตรีมแบบเข้มข้นเลยนะครับเอาแบบหนักๆเลยนะพ่นไอ้น้ำไปเลยเยอะๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าคราบส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นคราบใหม่ๆเนี่ยออกหมดเลยนะครับยกเว้นคราบที่มันอยู่มันเนิ่นนานมากๆแบบนี้นะครับเป็นคราบฝังลึกนะครับแต่ก็ถือว่าเอาออกได้เยอะพอสมควรเลยครับที่สำคัญคือตอนนี้ทำการฆ่าเชื้อสะอาดหมดจดนะครับเนื่องจากว่าม็อบผืนนี้นะครับเลอะอึของน้องกระตุ่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไม่เอาไปใช้ต่อนะครับเอาไปซักดีกว่าครับคือผมชอบมากๆเลยนะเวลาที่เราเปลี่ยนผ้าถูพื้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ต้องคอยยกงัดใส่ให้มันวุ่นวายนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับพอเราวางลงล่องปุ๊บนะครับเขาก็คลิกล็อกเองปั๊บเลยครับนี่ฮะทุกคนที่ดูงาน DIY ผมมาตลอดนะจะทราบว่าบ้านผมเนี่ยทำห้องน้ำคือห้องน้ำแห้งนะห้องน้ำแห้งก็คือแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไปชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนครับในการใช้ห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นต่างๆไม่พึงประสงค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ห้องน้ำเป็นที่อับชื้นนะครับการทำความสะอาดด้วยวิธีสตรีมฆ่าเชื้อในห้องน้ำได้โดยเฉพาะเด็กๆที่ชอบฉี่เลอะตามขอบโถส้วมเนาะเวลาที่มันกระเด็นออกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเช็ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไปเลยครับถ้าเราไม่ดูดฝุ่นนะครับเราก็ถูพื้นแบบครีมอย่างเดียวนะครับก็ได้ความหอมในห้องน้ำไปด้วยครับนี่แค่ในห้องน้ำเราก็หอมตลบอบอวลแล้วครับสะอาดด้วยนะใครที่ทำฟิตเนสนะครับหรือที่บ้านมีพื้นออกกำลังกายนะเป็นจิ๊กซอแบบนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นที่เล่นของเด็กๆนะก็จะปูพื้นจิ๊กซอกันเด็กๆล้มใช่ไหมพื้นจิ๊กซอเนี่ยดีครับเพราะว่ามันไม่ลื่นครับแต่มันมีข้อเสียก็คือว่ามันจะมีร่องต่างๆอยู่เยอะเลยเวลาที่เราถูพื้นทั่วไปเนี่ยร่องต่างๆเนี่ยเราจะทำความสะอาดได้ไม่ค่อยหมดครับและยิ่งถ้าเด็กๆนะทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มหกนะครับแน่นอนครับทั้งเชื้อโรคทั้งมดมาแน่นอนนะพื้นที่ที่สตรีมเนี่ยจะเข้าถึงล่องที่ค่อนข้างลึกเลยนะส่วนตรงนี้เห็นไหมมันก็ยังมีคราบอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวเช็ดให้ดูเลยนะว่าคราบจะหายไปนะครับการความสะอาดด้วยความร้อนนะครับมันก็สามารถเอาคราบออกได้ดีกว่านะครับพร้อมกับฆ่าเชื้อไปด้วยในตัวเลยนี่เห็นไหมหลังจากทำความสะอาดเสร็จนะครับเราก็แกะออกไปล้างได้เลยครับเห็นไหมนี่ครับนี่อยากให้ทุกคนเห็นนะครับนี่คือเมื่อกี้ที่มันดูดอึกระต่ายใช่ไหมมีขนกระต่ายอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยดูสิทุกคนครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเครื่องตัวนี้เวลาสตรีมไอน้ำเนี่ยมันจะทำให้ตัวกระป๋องข้างในใช่ป่ะมันเปียกๆใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับการสตรีมไอน้ำเนี่ยขยะที่เข้ามานะครับเป็นขยะแห้งหมดเลยนะครับเมื่อกี้ที่ดูดมาเป็นอึน้องกระต่ายอะไรนะครับก็แห้งอยู่ในนี้หมดเลยนะครับรีวิวให้ดูแล้วนะครับสำหรับ Bissell Wax and Stream ตัวนี้ครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์
ชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ